นี่ฮะนี่หน่วยกู้ภัยร่วมตันยูทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อกู้ภัยมาวันนี้แม่ขอบคุณมากนะนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแบ่งบุญกันไปนะฮะหน่วยอื่นยังไม่ตื่นนะฮะตอนนี้อากาศดียังหลับอยู่กู้ภัยหน่วยอื่นกำลังกลนกันอยู่เลยตอนนี้ร่วมตันยูมาแล้วไก่โหเลยนมหยิบดอกไม้ออกมาภาพบรรยากาศเช้าวันนี้นะฮะ5:53 นะฮะมือแต่ร่มมือแต่ร่มนี่นะครับโอ้สามเณรพามนะฮะหมดไหมครับแตะหมดไหมแตะหมดเนาะเอานี่ฮะเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยมาจากไหนฮะเนี่ยสองคนนี้มากรุงเทพเลยนะฮะนี่มีโดนัทมานะฮะจากยี่ห้ออะไรดูเองไม่ต้องเอ่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้โฆษณาผม เลยไม่อยากเอ่ยชื่อนะโอ้สุดยอดเดี๋ยวคุณพี่ช่วยยกขึ้นข้างบนเลยไปยกขึ้นข้างบนเลยยกไว้ข้างหน้าเลยนะครับหน้าข้างหน้าเลยเดี๋ยวตรงที่เขากองกับข้าวนะเดี๋ยวมีเจ้าที่จัดการแม่เอาโดนัทมากี่กล่องฮะเนี่ยโดนัทเนี่ยโอ้ร้อยกว่าชิ้นนะร้อยชิ้นนะโอ้โหสาธุฮะแม่นำโดนัทร้อยชิ้นมาฮะมาใส่บาตรยามเช้าวันนี้อ้าวขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยววันนี้ลูกศิษย์ลูกหาติดตามก็มีโดนัททานกันแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถวายพระสงฆ์นะครับก่อนเหลือจากถวายพระสงฆ์เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาผู้หน่วยกู้ภัยก็เอาไปทานกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เล็งเห็นนะฮะคุณค่าแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของคณะติดตามแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยที่มาช่วยนะฮะน้าไปเลยครับไปเลยยกหนักๆไม่ต้องใส่บาตรนะครับหนักๆไม่ต้องใส่บาตรยกแตะบาตรท่านนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์หยิบไปเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะ5:55 นะครับเอาแหลมๆเอาออกเนาะเอาโคนใส่ไปนะครับใส่ข้างๆก็ได้ครับนั่นแหละครับขอรองเท้านะคะมีอยู่มีอยู่วัดหนึ่งจำได้โอ้โหดอกไม้ชอบเบลอเลยหยิบไปโอ้โหกิ่งดอกไม้ทิ่มจีวรเลยนะฮะแม่ต้องบอกกันก่อนตายนี่ไงทิ่มหน้าของตาเออไม่บอกก็ไม่ได้นะฮะต้องบอกอ้าวนะฮะท่านเทนะฮะสองมือเลยครับสองมือเลยนะครับวางโทรศัพท์ก่อนนี่เดี๋ยวไปแคปเจอจากเพจทั่วไทยนิวได้เลยไม่ต้องทายโอ้โหใส่บาทมือเดียวได้ไงต้องใส่สองมือดิเดี๋ยวไม่ได้บุญน่ะประเคนของพระนะเออยกสองมือครับผมน่ะสาธุครับนี่หนุ่มกรุงเทพมหานครแม่เดินทางมาเพื่อลายแดงเนี่ยเดินทางมาด้วยความศรัทธานะฮะโค้งเลยโค้งเลยพี่จับโค้งเลยยืมไม่ต้องยุ้ยเฉยเป็นขึ้นนะจ๊ะพี่เด้อเอาละเอาเดี๋ยวผมถอยก่อนละนะฮะเขายืนรอกันดิเดี๋ยวแถวก็อยู่เนี่ยครับโค้งนี่เดี๋ยวโค้งนี่มันโค้งมาเลยนี่ฮะอนุโมทนาบุญนะฮะตั้งจิตอธิษฐานนะฮะข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานเนี่ยก็เป็นคำกล่าวนะฮะถวายของข้าวหวานนะฮะก่อนที่จะใส่บาตรนะฮะ3-4 แถวแล้วครับวันนี้รอบที่4ครับนี่เดี๋ยวดูคุณยายนี้โอ้โหนี่ฮะคุณยายอนุโมทนาอยู่นะครับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปีนี้85แล้วโอ้แม่85แล้วเอ้าถอดรองเท้าใส่บาตรไม่ต้องยืนแม่ไม่ต้องยืนจ้ะ
ยืนไอ้ไม่ต้องนั่งพูดผิดพูดผิดแม่เราบอกไม่ต้องยืนยายเขาก็สนใจแม่ประสาทรั่วแต่เช้าเลยนะฮะต้องก็โอ้โหแม่นอนจริงแม่เอาฮากันเช้าๆหน่อยถึงว่าเนี่ยโอ้โหคุณยายอายุ85จะนั่งก็ไม่นั่งจะยืนก็ไม่ยืนที่ไหนได้เราพูดผิดนี่เองเดี๋ยวหลบหน่อยค่ะนะฮะถ่ายเสร็จแล้วหลบซ้ายนิดนึงนี่ฮะอะไรฮะเดี๋ยวกลับแล้วครับตกใจนะว่าจะตีขาเราโถเอ้ยใจไม่ดีครับยกสองมือนะฮะประเคียนของพระหนูจะยืนขวางอ่ะเข้าแถวเลยจ้าเข้าไปในแถวนั่นแหละนี่แม่เบาถินดูหน่อยนี่น้องหนูนี่โอ้โหยังใส่บาตรแต่เช้าเบาถินตองเลยดิโอ้โหนี่ฮะธนุบำรุงพุทธศาสนานะฮะเด็กน้อยใส่บาตรโอ้โหภาพสวยจริงชมชมฮะนี่อย่างนี้ต้องช่วยกันนำเสนอนะเบาถินนะเพราะว่าเป็นการธนุบำรุงพุทธศาสนานะฮะใส่ได้เลยจ้าใส่ได้ทุกอย่างยกเว้นช้างม้าวัวควายห้ามใส่ใหญ่เกินไปปัจจัยก็ห้ามนะปัจจัยไม่ได้นะบางคนบอกเงินใส่ไม่ได้จะใส่ทอง10โลก็ไม่ได้อีกไม่ได้เหมือนกันนะถ้าลาบัตรถอดรองเท้านะครับใส่บาตรเนาะถอดรองเท้าถอดหมวกนะครับปัจจัยอย่าลืมนะครับอย่าได้ใส่ได้อยู่ด้วยนะครับบางคนบอกโอ้โหใส่อะไรก็ได้จะถวายอะไรก็ได้เอาแมวมาถวายทั้งคอกเลยไม่ได้นะเดือดร้อนเลยยังไม่ตื่นฝันเหรอยังไม่ตื่นไหนคนนี้เหรอโอ้โหสาวน้อยสวยจริงๆเลยเออคนสวยนะฮะนี่ดูหน้าซะก่อนคุณแม่ปลุกมาใช่ไหมลูกนี่เป็นการธนุบำรุงพุทธศาสนานะเอาชื่นชมหน่อยนะฮะเดี๋ยวมีนะฮะพงเพงกันนิดหน่อยนะฮะทำร่วงทำหลุดมือกันบ้างตกใจอยู่ตะตุ่มเมื่อกี้โอ้โหผมพี่ตกใจซะด้วยฝันอ่อนผมเนี่ยอ้าวซูมมาพี่ซูมมาซูมมาจ้าซูมมาจ้าคุณแม่จ๋านี่เป็นไงฮะอยากได้ภาพอ้าวซูมมาจ้านี่แชะไปเลยแชะเสร็จแล้วรีบออกเลยจ้าคุณแม่มาได้ไหมเขาทำงานเนาะแม่ต้องไปถ่ายทั้งตรงข้างหลังด้วยนะถามมุมมาแม่ซูมเมาเอารีบถ่ายเร็วแล้วรีบออกมาอีก2เมตรถึงแล้วเร็วๆสิรีบกดสิไปเร็วถอยไม่ทันแล้วพี่มีอีกไหมฮะมีอีกไหมไม่ต้องเดินหน้ามาจ้ะนะฮะท่านกำลังจะเดินขึ้นศาลาแล้วนะฮะเพราะว่าหมดพอดีนะครับอ้าวเดี๋ยวเสร็จแล้วขึ้นไปนั่งรับพรกันข้างบนนะฮะสามเณรพามก็ชนเณรแล้วนี่ฮะโอ้โหท่านเดินขึ้นศาลาแล้วนะครับนี่บนศาลานี่ยังนี่ตั้งแถวไทยบาทอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะความศรัทธานี่มีทุกมุมจริงๆนี่ฮะเดี๋ยวหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับตรงนี้หลบหน่อยเร็วหลบเลยหลบเลยพี่ตรงนี้ถอยก่อน2คนไปนั่งนู้นก่อนประเคนเดี๋ยวรอครับรอท่านไม่ทันแล้วครับท่านขึ้นแล้วเดี๋ยวรอองค์ที่2เลยครับพี่ได้ครับพี่ได้นี่เดี๋ยวอุบาไก่ถวายเดี๋ยวถวายองค์2นะครับเนี่ยองค์2แล้วหลวงตาท่านขึ้นอัสนะแล้วครับท่านรับไม่ได้แล้วครับพี่
ต้ององค์ที่สองครับองค์ที่สองเหมือนกันเรางดถ่ายรูปนะครับเรางดถ่ายรูปนะฮะงดถ่ายรูปก่อนนะครับท่านเปลี่ยนของผ้านะครับงดถ่ายรูปพี่จ๋าลบก่อนลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยถ่ายตอนท่านคลองผ้าเสร็จลบก่อนในที่พี่ถ่ายบาปกรรมท่านสั่งไว้ผมบอกให้ผมไม่ได้ห้ามพี่ท่านสั่งไว้ตอนท่านไม่คลองผ้าเปลี่ยนคลองผ้าแล้วท่านฉันน้ำฉันอาหารเนี่ยท่านไม่อนุญาตให้ถ่ายเพราะเป็นภาพที่ไม่เหมาะพี่เดี๋ยวสื่อออกไปแล้วโดนชาวโลกติติงไม่พี่แหมความศรัทธานะฮะเราก็แต่ก็ต้องบอกกันเพราะว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะครับบางทีคนบอกเอ๊ะทำไมห้ามถ่ายรูปน่ะเราต้องบอกไว้ก่อนนะตอนท่านเปลี่ยนของผ้านะฮะท่านฉันน้ำฉันอาหารเนี่ยเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็จะไม่นำเสนอกันนะเดี๋ยวรูปออกไปก็จะถูกชาวโลกติจริงนะฮะก็เลยต้องบอกกันนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวมาดูภาพบรรยากาศข้างหลังกันนี่นะครับนี่ฮะกลุ่มแม่บ้านนะฮะแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะครับแม่ช่วยกันนะฮะมีการคัดแยกอาหารกันฮะเดี๋ยวเพื่อนำไปถวายนะครับให้แก่พระภิกษุสงฆ์นะฮะนี่เป็นอาหารเช้าวันนี้ที่หลายคนเนี่ยทำนำมาใส่บาตรให้กับพระธุดงค์หรือว่าหลวงตาบุญชื่นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยหลวงตาบุญชื่นกำลังพิจารณาอาหารอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งท่านก็จะให้พรไม่ยุ่งเลยหลวงพ่อแม่หลวงพ่อโฆษณาทั่วไทยนิวน่าดูเดี๋ยวช่องยูทูบเบอร์จะมากินกับบานผมซะแม่ไม่ได้เราทำฟรีซะด้วยดิเดี๋ยวที่ทำได้ตังค์เขาจะมากินกับบานผมนะไม่ได้เลยหวัดเสียวเหลือเกินนี่ฮะภาพบรรยากาศนะฮะเช้าวันนี้นะฮะไปจ้ะโอ้เท้าเหมือนเดิมเหมือนตามรูปเลยถวายได้ทุกอย่างยกเว้นเงินทองแล้วก็ช้างม้าวัวควายนอกนั้นถวายได้หมดเลยได้เลยครับได้เลยถวายได้ตอบไม่ได้จะเดินถึงไหนเราต้องตามหลวงตาถ้าถามว่าหลวงตาเดินถึงไหนตอบได้เพราะว่าเราต้องตามท่านไงกำหนดท่านว่าเดินกี่โมงถึงไหนเรากำหนดไม่ได้พี่เราต้องเพราะว่าถ้าถามผมโทรมาถามได้ในเพจเนี่ยวันนี้ก็เดินถึงไหนก็นั่นแหละเราต้องตามนั่นนะท่านเดินถึงไหนเงี้ยก็ถึงจะรู้มานี่ฮะยามเช้านะครับวันนี้นะครับข้างล่างก็ยังมีอยู่นะเนี่ยนั่งกันอยู่นะบางคนก็กลัวโควิดนะฮะผมบอกเสมอนะไอ้เว้นระยะห่างนะครับเพราะว่าโควิดนี่ยังไม่จบนะอย่างประเทศไทยแล้วก็เข้ามาใส่ได้เลยครับมาเลยมาทีหลังมาเลยจ้าคุณแม่ไปเอาเมื่อกี้แหวกทางเดินทำไมทางเดินไม่มีซะอีกแล้วเดี๋ยวโทษนะพ่อเลยไปเลยครับไปเลยเนี่ยหลบทางหน่อยครับผมตรงไปเลยครับตรงไปเลยเอาแหวกทางเดินนิดนึงฮะโอ้โหนั่งกันแน่นไม่ต้องกลัวเลยขยับขาไม่ได้เลยนี่วันนี้นี่โควิดเนี่ยนะฮะหัวก็สีดำเหมือนเดิมนะไม่ใช่หัวสีแดงนะถ้าโควิดหัวสีแดงเนี่ยยังไม่น่ากลัวเพราะเรารู้นะฮะนี่ก็ยังหัวสีดำเหมือนเดิมต้องป้องกันกันให้ดีนะฮะนี่นะฮะข้างหน้านี่นะก็ยังมีอยู่นะครับข้างล่างก็ยังมีนั่งนะฮะเนี่ยปลอดภัยเลยสบายนะฮะนะครับดูตรงนี้หน่อยสิโอ้โหหน้าดำๆนะเนี่ยฮะโอ้คนนี้เหรอโอ้ขอ20เลยดีกว่าแม่ค่าโฆษณา20หน่อยให้โฆษณาได้2นาทีเอามา20ก่อนรถตู้ลพบุรีนี่หนุ่มเมืองลิงรูปหล่อใจถึงพึ่งได้มาช่วยวันที่2แล้วโอ้น้ำสักขวดนึงยังไม่เคยเลี้ยงผมเลย
โอ้โหน้ำใจน้ำตาจะไหลหยอกเล่นหยอกเล่นนี่ฮะมาช่วยนะครับวันนี้เป็นลูกศิษย์ลูกหา